ครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับวันนี้ก็อยู่ที่7อีกเช่นเคยนะฮะข้างหน้า7วันนี้ก็มีอาหารขายนะฮะก็ยังมีอาหารขายอยู่เช่นเคยนะฮะแต่อาจจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเพราะว่าใกล้เทศกาลสงกรานต์นะครับแต่บรรยากาศก็ยังคงคึกคักอยู่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่10เมษายนนะฮะอีก3วันก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์นะฮะตอนนี้คนบางส่วนก็เริ่มทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไปเที่ยวกับบ้านกับภูมิลำเนานะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวเมนูสดอีกเมนูหนึ่งของเซเว่นนะฮะเป็นเมนูมาม่านะครับเป็นเมนูยำมาม่านะฮะยำบะหมี่หมูสับสโมกกี้ไบนะฮะราคา43บาทนะฮะเป็นราคาพิเศษนะฮะราคาปกติอยู่ที่49นะครับก็มีเมนูยำหมูยอนะฮะ43บาทเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเมนูข้างบนนะฮะข้าวไข่ข้นต้มยำนะฮะราคาพิเศษก็คือ59บาทนะฮะปกติก็65บาทนะครับพิซซ่าก็มีนะฮะทุกหน้า79บาทนะฮะยกเว้นหน้ามิดเดิลลุคนะฮะ99บาทนะครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์ข้าวไข่ข้นนะฮะราคาก็สตาร์ตตั้งแต่45บาทนะฮะ45 55 65นะฮะเครื่องดื่มก็มีนะฮะก็มีพวกน้ำผลไม้มีกาแฟชามัทฉะนะฮะชาเขียวนะครับนี่ก็คือบรรดาอาหารพร้อมปรุงนะฮะก็มีเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่นะฮะพร้อมปรุงแช่แข็งนะฮะซื้อไปทำสเต็กไปต้มซุปก็ไม่เลวนะฮะนี่เขาก็ทำการใส่ส่วนประกอบทุกอย่างลงไปนะฮะก็มีหมูสับมีไส้กรอกนะฮะเขาก็เตรียมพริกนะฮะเป็นน้ำพริกนะครับแล้วก็เตรียมมาม่านะฮะตอนนี้เขาก็ทำการลวกเส้นมาม่าแล้วนะฮะเขาก็ราดน้ำพริกลงไปนะฮะเป็นน้ำจิ้มนะฮะแล้วก็ราดไส้กรอกกับหมูสับลงไปนะฮะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะฮะนี่ครับเป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะตอนนี้ดูแล้วก็น่าทานนะครับกลับมาทานที่บ้านนะฮะจริงๆเขาก็จะใส่ผักให้นะฮะแต่ว่าพนักงานบอกว่าผักหมดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องก่อนนะครับหน้าตาก็ดูน่ากินนะฮะก็มีทั้งมาม่ามีทั้งหมูสับมีทั้งไส้กรอกนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเมนูนี้ก็อาจจะกินยากนิดนึงนะฮะก็ขออนุญาตใช้ซ่อมก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามือหนึ่งจับกล้องเอาไว้นะครับนี่นะครับขอกินเส้นก่อนนะฮะแล้วค่อยกินไส้กรอกนะครับรสชาติก็อร่อยแซ่บดีนะฮะก็เผ็ดไม่มากนะฮะแต่ก็แซ่บนะครับนี่นะฮะกินไส้กรอกนะครับแซ่บมากเลยทุกคนแซ่บอีหลีหลายๆนะฮะกินหมูสับบ้างนะฮะหมูสับเขาให้ชิ้นใหญ่เลยนะฮะนี่นะฮะหมูสับนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูยำมาม่าใส่ไส้กรอกหมูสับนะสโมกกี้นะครับราคา43บาทนะฮะจากเดิมก็อยู่ที่49บาทนะฮะเป็นราคาพิเศษนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆอีกเมนูนึงนะฮะเป็นเมนูที่ทำสดนะฮะปลอดภัยสะดวกรวดเร็วนะฮะก็สามารถไปทานได้นะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทานอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trick นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ